เอาวันนี้พาทุกคนมาดูรถเกียร์น้องสายันครับออกงานเป็นครั้งที่2ครับผมกว่าฤดูข้าวนาปีครับ2024อ้าวสายันสวัสดีครับจวดเลยจวดเลยมาดูรถเกียร์ช่วงล่าง 10SP ครับกับเครื่องยนต์ฮีโนเจโอครับผมของน้องสายันครับใช้ได้เลยครับผมข้าวก็มีทั้งล้มมีทั้งตั้งฮะกันได้สบายเลยมันจะขึ้นกับขึ้นสีเหลืองอ่ะ
ความร้อนเหรอครับเครื่องยนต์น่ะไม่ไฟแก่บ่เดี๋ยวไปดูคันอีกคันหนึ่งครับผมคันนี้เกี่ยวแล้วครับผมสายันลง2คันนะเอาสายันขับเลยวันนี้ให้สายันขับพี่แตนครับผมฮะเบาเบาพาวเวอร์ไปไปขับเครื่องร้อนหน่อยร้อนหน้าเลยร้อนหน้าแรงแรงแรงเกียร์เบาอันนี้เกียร์อะไรเกียร์สามเกียร์สามเครื่องสบายเลยเครื่องแรงไม่ตกอ่ะขับสบายเลยฉันทั่วไปนะตอนนี้ขับง่ายแต่เบาเดี๋ยวเจอลมหลงสบายง่ายรอบได้ไปเลยไปเลยสิ่งเลยยาวเลยสายพานไหนจะเป็นสายพานไหนตัวเกียร์ย่อนใส่สายพานเส้นเดียวครับทุกคนใส่ให้เส้นเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูสักอะสักอยู่นู่นครับสักกระแปลงเนี่ยเกี่ยวไหมอ๋อน้ำอยู่หกกันละเดี๋ยวไล่หกไปเดี๋ยวซิ่งกับสายยันครับฟังไว้ขับถ่ายคลิปนะครับมันขับล้อหน้ามันดีนะมันเจอโลนไปสบายนะครับเดี๋ยวครับน้ำมันตกก่อนทำกระเทนได้ไหมฮะทำกระเทนได้ลงนาเลยเอาเลยคันแรกของโซลิซานฮะเป็นไรเป็นไรช่วงแรกก็ทีมงานเยอะครับผมเจ้าของนาครับเจ้าของนามีบริการด้วยเลยนี่บริการเครื่องดื่มพร้อมนี่โอ้โหเขาให้กิโลเท่าไหร่ยังโทรไปถามเลยอาร์ตบอกว่าประมาณ10ชั่วโมงกว่าค่อยโทรไปอีกรอบนึงเช็คราคาข้าวอยู่อ๋อเอ้าค่อยโทรประมาณ12ใช่มั้ยได้ไหมครับเมื่อวาน12อยู่ตรงกับ10เออนี่เป็นไงสายันเป็นไงโอเคนะยังนี่ตัวนี้มันยังคงข้าวอยู่ปากเหรออ๋อแต่ก็เกี่ยวได้นะก็ได้เกี่ยวได้ก็ได้มันกดไปได้เลยพี่ป๊อกอีกนะได้ครับ
เราไปแก้งานก่อนอ๋อไปแก้ก่อนวิศวะเขาแบบให้อย่างนี้เนาะอ๋อวิศวกรรมฮะสายันปีนี้รถเกียร์2คันครับ2คันสักกับอีกคันหนึ่งที่เราถ่ายคลิปแรกครับผมก็ช่วงนี้ก็ออกงานละนะออกงานละเอ๊ะมันมีคนสงสัยไงอ่ะอยากได้วะเอาไปไว้ใช้เลยฮะมารั่วมารั่วฮะครับครับกล้องครับกล้องอยู่ตอนยันบอกขับสบายเลยครับผมนะครับ แรงดีครับผมแรงดีน่าใช้อยู่เดี๋ยวเหลือตกแต่งทำสีทำลายหน่อยครับผมครับก็ไว้ขับลุยๆนี่แหละลงทุ่งลงท่านะครับโอ้ตาบอกคือคืออะไรไม่เคยเห็นนะแบบนี้นะหน้าตาเคยเห็นทรงนี้ไหมไม่เคยเห็นหรอกนี่ทรงนี้มันไปใส่สูบน้ำอะไรได้ด้วยไงชุดเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟก็ได้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายถ้าหัวอยู่ขวางเหมือนแต่นทั่วไปมันใช้งานได้ไม่เยอะอันนี้เราต่อแท่นมาใส่เครื่องปั่นไฟใส่เครื่องสูบน้ำได้เลยแถวภาคกลางก็มีนะแต่ว่าแถวภาคกลางก็จะเป็นทรงเตี้ยนะครับผมทรงเตี้ยเอาไว้ขนพวกรถไถรถอะไรแต่ของเราเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะสำหรับบรรทุกเลยครับผมงานบรรทุกแถวบ้านเรายังไม่ค่อยมีครับผมทรงสูงๆแบบนี้นะครับขับเคลื่อนเราหน้าพวงมาลัยพาวเวอร์อ้าวครับดูหน่อยนี่ครับข้อเสียรถขนข้าวครับผมรถขนข้าวยังไม่มาครับเกี่ยวเสร็จต้องรออ่ะปีนี้สักพัฒนาเปลี่ยนโซ่ใหม่แล้วฮะโซ่ใหม่สเตอร์ใหม่นะเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็เริ่มต้นกันเท่านี้ฮะเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะขับคันนี้ไปลุยต่อครับผม